นี่ข้าวหลามแบบโบราณโบราณเลยเนาะโบราณครับโบราณสุดดั้งเดิมตามปกติแล้วทําอยู่ตรงไหนครับทําอยู่ที่บ้านครับที่บ้านบ้านบ้านอะไรครับบ้านอยู่บางซ้ายครับอ๋อครับผมผมจะถ้าไม่มีงานบางทีผมก็ไปขายงานประจําปีงานวัดที่ไหนเค้ามีงานแล้วก็ไปเนาะครับผมก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปเนาะทั่วไปครับโอ้ก็มีชื่อเลยนะมีชื่อแล้วข้าวหลามลั่นทุ่งครับข้าวหลามลั่นทุ่งครับผมเออมีส่วนผสมอะไรครับได้ชิ้นผสมกะทิออกกะทิครับผมกะทิมะพร้าวน้ำตาลน้ำตาลครับผมหวานมันนะหวานมันโอเคสุดยอดเลยใจได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นข้าวหลามเก่าแก่ไงเก่าแก่ครับเก่าแก่ดั้งเดิมไงสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะครับผมโอเคขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ขายทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่ไปเจอกันที่วัดวัดกลางคลองวัดกลางคลองกลางคลองเนาะตรงนี้อยู่อำเภออะไรครับบ้านอำเภออะไรอำเภอเจ้าเสด็จเสนาอำเภอเสนาตำบลเจ้าเสด็จตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาโอเคนะเอาอิ่มเลยอยู่ที่ข้าวหลามวัดกลางคลองนะครับข้าวหลามอร่อยลั่นทุ่งอร่อยลั่นทุ่งครับอันนี้ทำทุกวันไหมครับหรือยังไงครับทำวันเสาร์แต่วันอาทิตย์ครับอ๋อเสาร์อาทิตย์ครับผมอร่อยมากครับครับทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนาะครับผมทุกเสาร์ทุกอาทิตย์แล้วก็งานเทศกาลงานเทศกาลครับผมอันนี้เป็นข้าวหลามดั้งเดิมใช่ไหมครับดั้งเดิมครับสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมข้าวหลามเผาข้าวหลามเผาครับผมอันนี้จากฐานเลยเนาะจากฐานเลยครับโอเคเพราะงั้นก็สามารถมาอุดหนุนได้เลยใช่ครับราคาตามสูตรตามสูตรสามมี20 35 25ครับโอเคครับอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของกระบอกเนาะแต่ขนาดของกระบอกครับโอเคแต่ว่าความอร่อยนี่แน่นอนครับผมหวานมันหวานมันครับดั้งเดิมดั้งเดิมโอเค